สวัสดีครับมาพบกับผมนะฮะลามพระคนครออฟฟิเชียลนะตอนชอบเล่าเรื่องนะฮะวันนี้ไม่ได้เชิญแขกมานะพอดีมีคนเขาถามถึงบุคคลอยู่2บุคคลมากเลยนะถามมาเป็นเดือนแล้วว่ารู้จักไหมผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเท่าที่ผมรู้จักนะฮะอันนี้เป็นเรื่องในคุกนะเรื่องในคุกก็คือคนแรกเขาบอกว่ารู้จักกรุงเพชรเกษมไหมกรุงเพชรเกษมเนี่ยที่เราเคยเห็นตามโซเชียลม่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเสียโป้นะฮะที่ตอนนี้ถูกจับเข้าไปอยู่เรือนจำแล้วนะครับกรุงเพชรเกษมเนี่ย ผมก็เลยบอกว่าผมรู้จักอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนแรกก่อนนะฮรกุงเพชรกเกษเนี่ยผมเจอกุงเพชรกเศษตั้งแต่สมัยผมติดสารเด็กแล้วติดสารเด็กถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกุงเพชรกเกษเนี่ยอยู่หอเจ็ดคือโดนจับถ้าแต่บ้านกรณาุนาน่ยถูกจับเข้ามาเนี่ยส่งมาอยู่หอสองก่อนนะหอแรกรับหลังจากจําแนกเสร็จประมาณ15วันเนี่ยก็จะถูกส่งไปตามหอต่างๆนในยุคของผมนะกุงเพชรกเกษเนี่ย,ยถูกส่งไปอยู่หอเจ็ดนะฮะหอเจ็ดแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนๆเขาเด็กลาบบุรณะนี่แหละหรือเด็ก ผมจำไม่ได้แต่เป็นเด็กฝังทนนะแต่กุงนะ้งเนี่ยเจอผมหอสองเนี่ยก็เคยคุยกันนะครับเคยคุยกันอยู่ก็เหมือนกับเรารู้จักกันผิวๆนะฮะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปจากสารเด็กไม่เคยเจอกันเลยแล้วผมกลับมาอยู่ที่วัยหนุ่มตอนผมเติบโตขึ้นมาถูกจับเข้าเดือนจำวัยหนุ่มผมก็ไปเจอกุ้งเพลกระเสษมนะฮะผมก็ทักทายเขาแต่แต่รอบแรกแล้วเขาอยู่แดนสีเพราะเขาเป็นนักมวยผมบอกกุง้ง จำผมได้ป่าเขาก็บอกคุณๆนะก็คือเราถามกันว่าเฮ้ย hey, เราเคยเป็นเพื่อนกันสารเด็กเราเคยเจอกันเราเคยคุยกันเราเคยอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมกับกุ้งเพชรเกษมเนี่ยรู้จักกันนะฮะแต่ตอนนั้นนะกุ้งจะเป็นนักมวยเป็นนักมวยอยู่เสร็จแล้วเนี่ยกุ้งกับผมเนี่ยก็แยกกันแยกกันแล้วกุ้งก็ไปแดนไหนต่างๆของเขาเนี่ยไม่รู้ละนะฮะแต่ว่าเขาอยู่บ้านฝั่งโทนส่วนผมก็ตอนอตอนตอนเป็นบ้านพระนครผมไปเรื่อย จนมันมีเหตุการณ์ที่ผมย้ายไปแดนเจ็ดใช่ไหมฮะย้ายไปแดนเจ็ดแล้วผมไปเจอกุง้งอ่าเจอกุง้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้อนรับขับสู้ผมดีมากพอหลังจากแดนเจ็ดเนี่ยที่เขาเคยบอกผมดูแลผมแล้วผมย้ายมาแดนสี่อีกทีหนึ่งกุ้งก็ย้ายกลับมาแดนสี่อีกนะฮะย้ายกลับมาแดนสี่มาเป็นนักมวยตอนนี้เขาก็ไปมาอยู่ค่ายเดียวกับเอ็มคนตัวลายนี่แหละไปอยู่ด้วยกันสนิทกับ M เอ็มคนตัวลายนี่กุ้งจะเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่เป็นนักมวยนะครับเราก็เจอกันแต่ตอนนั้นน่ะกุ้งเพชรเกษมเนี่ย ก็รู้สึกว่าโจดเยอะโจดเยอะคือโจดสายบ้านชนจ่ยายอาศัยอะไรเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะผมก็รู้จักกับกลุ่มแบบนั้นเสร็จแล้วผมก็เกมความผิดย้ายไปแดนอื่นนะครับก็ไม่ได้สูงสิงกับกลุ่มมากแต่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันกินเล่นหัวเล่นอะไรด้วยกันเสร็จแล้วกลุ่มเขาเนี่ยจะมีนิสัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆของเขาบ้านฝั่งทนของเขาที่แดนสีแต่ตัวผมี่ย้ายไปแดนอื่นแล้วอ่ะเป็นนั้นว่าจบว่าผมรู้จักกุ่มเพรเกษ,ษเนี่ย ประมาณนี้แต่เขาคือเพื่อนผมนะเพื่อนกันนะในโลกภายนอกก็เคยเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งตอนงานแต่งเอ็มคนตลายเขามาด้วยอ่าประมาณนี้คนที่สองเนี่ยเพื่อนสนิทผมเลยฮะอ่าตามรูปเนี่ยตามรูปเนี่ยฮะต้นฝั่งทนหรือต้นหัวเรือฝั่งทนสิงหาวิลาวันต้นเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เป็นหัวเรือฝั่งทนในยุคป,ปีสองพัน้ต้นต้นฝั่งทนเนี่ยผมเคยเจอเขาครั้งหนึ่งก่อนผมย้ายไปเรียนจําระยองผมมาถูกย้ายเข้าไปที่แดนสอง ตอนนั้นอะบ้านฝั่งทนที่อยู่กองงานชั้นสองอะคือต้นอยู่ด้วยนะฮะแต่ผมยังจําเขาไม่ได้แล้วผมก็ย้ายไปเรียนจําระยอง1ปีสิเดือนแล้วผมย้ายกลับมาย้ายกลับมาเนี่ยผมบิดจากแดน5เข้ามาแดน4ต้นเนี่ยเดินขึ้นมารับผมนะตอนนั้นผมกงเหมือนกับเริ่มเดินเรียนหาลู่ทางในการจะย้ายจากแดน5ไปแดน4ต้นฝั่งทน,นถามผมว่าหลังจําเราได้หรือเปล่าผมบอกว่าคุ้นๆน,นะจำไม่ได้ตอนนั้นต้นเนี่ยเป็นหัวเรือฝั่งทนอยู่ที่แดนสแล้วนะครับอยู่ที่แดน4แล้ว คนที่เดินตามเขาก็จะมีเคร้อนเด็กฝั่งโทนหลายๆคนนะเดินตามเขานะแต่ว่าต้นเนี่ยสนิทกับบ้านพนครสนิทกับปุ้ยสารวัตรสนิทกับบอลเหมือนสนิทกับเอ่อเต้เต้บ้าเต้บังกรนะเต้สแกจุกนะฮะสนิทกับอาร์ตม่วงลายสนิทกันหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มสนิทกับต้นนะเพราะว่ามีโอกาสได้นอนห้องเดียวกันนะฮะก็มีโอกาสได้นอนห้องเดียวกันก็เริ่มสนิทกับต้นนู่นนี่นั่นจนมันมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยผมผิดพลาดคือตอนนั้นด้วยความที่ผมจะเป็นเด็กวัยรุ่นและเกเรมากใช่ไหมฮ ไปทะเลาะกับบ้านเขตเจ็ดไปทะเลาะกับบ้านเขตเจ็ดเสร็จแล้วผมก็พังมือไปทําร้ายเขานะฮะไปทําร้ายเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ตามเรื่องผมพอตามเรื่องผมเนี่ยต้นเนี่ยต้นฝั่งทนสิาวิลาวันเนี่ยลงมาออกตัวให้ผมนะจบต้นลงมาออกตัวคุยบ้านเขตเจ็ดวันนั้นเหตุการณ์อะไรไม่เกิดขึ้นเสร็จแล้วต้นขึ้นไปบอกผมว่าลังเราเคียร์ให้หมดแล้วนายแค่ลงไปเนี่ยแล้วก็เรียกบ้านเขตเจ็ดคนนั้นมาคนเดียวนายแก้งขอโทษไปนายขอโทษเข้าไปก็จบแล้วอ่าตอนนั้นต้นเป็นหัวเรือฝั่งทนนะฮะผมก็ทําตามต้นก็คือจบหมดนนนััั่คคออตต้้้เยกวใหผมรง เสร็จแล้วเนี่ยขณะที่อยู่กันเนี่ยต้นก็จะมากินข้าวกับบ้านพนครน,นะครับมากินข้าวกับบ้านผมมากืนมากินกับวงกลุ่มผมก็จะมีปู้อยู่สารวัตรบอลเหมียนี่แหละแล้วก็เต้เต้บ้าเต้สแกจุกผมเนี่ยนั่งกินข้าวด้วยกันจนมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งผมไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดจากอะไรบ้านฝั่งทนกับบ้านพนะนครเหมือนมีอะไรกันไม่รู้นะแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะเสร็จแล้วผมก็เลยเดินขึ้นไปเจอต้นต้นเนี่ย พูดลั่นประกาศกับบ้านฝั่งทนในตอนนั้นนะปีส5 5 0ราผมจําได้นะตอนหน้าบ้านฝั่งทนที่อยู่แดนสี่เลยนะครับพูดบอกว่าต้นสปิริตดีนะเหมือนคนโตคนโตเขาจะเรียกกันผู้ใหญ่ต้นในคุกนะเรียกผู้ใหญ่ต้นตอนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝั่งเราเอาเพื่อนใครเป็นเพื่อนเราเราเอาไม่ต้องเราเราไม่แบ่งฝั่งว่านี่พระนครน,นี่ฝั่งทนแต่ถ้าใครเป็นเพื่อนเราเราเอาพราต้นพูดแบบนั้นแหละฮะมันก็จะทำให้กลุ่มเด็กบ้านฝั่งทนจํานวนพอสมควรเนี่ยเหมือนเริ่มแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มอักคติกับต้นละกับผู้ใหญ่ต้นแล้วกับต้นฝั่งทนและเริ่มอักคติกับต้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็แปรผันอีกต้นกับผมก็ถูกจับย้ายฮะเป็นคู่ไม่คือย้ายห้องด้วยกันนะเป็นเหมือนคู่ก็ดีกันย้ายไปอยู่ที่แดนสองย้ายไปอยู่แดนสองด้วยกันต้นก็พยายามไปกินข้าวกับบ้านฝั่งทนแต่ว่ามันเหมือนมีข่าวเขียนไปนู่นนี่นั่นต้นก็บอกผมว่าไม่สนใจหรอกลังผมไม่สนใจหรอกผมเอาเพื่อนต้นเนี่ยสปิริตดีมากผมบอกงั้นต้นงั้นผมอ่ยกับต้นเนี่ยไม่ต ต้นเหมือนกับบ้านฝั่งโทไม่ได้สนใจเขาเขาไม่สนใจนะเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกมันก็ไม่สนใจกันอยู่แล้วในวันนี้อยู่ในคุกเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาเพื่อนนี่คือสปิริตของต้นสิงหาวิลาวันนัาจากนั้นมาต้นกับผมก็สนิทกันนะต่างคนต่างแยกย้ายผมย้ายไปแดน3ไปเจอกันแดน5ไปอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นจนเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแล้วต้นเนี่ยก็ได้ผลโทษนะครับได้ผลโทษออกไปอยู่ในโลกภายนอกครับผมก็ออกมาเหมือนกันแล้ววันนี้ผมก็มาเจอกันข้างนอกผมดีใจมากเลยนะฮะ ตอนผมเจอต้นข้างนอกต้นบอกว่าผมทาอาชีพสุดจติตต้นสักลายเต็มตัวเลยนะฮะเต็มตัวแล้วผู้ใหญ่ต้นเนี่ยสักลายเต็มตัวเลยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมคนหนึ่งเหมือนกันนะและต้นเนี่ยขับเขาเรียกว,ว่าทําอะไรอะ่ะเป็นเมสเซนเจอร์เหมือนประกันเนะ่เวลารถชนกันน่ะก็จะมีคนที่มาเหมือนกับโทรเรียกแลนายประกันส่งคนนั้นมาขับรถมาดูมาถ่ายลงถ่ายรูปต้นเป็นแบบนั้นนะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งต้นเขาแบบว่าพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยไปขับรถชนกันอะไรเงี้ยแล้วเรียกประกันเนี่ยต้นเขามาถึงเขาเจอพี่ตูนเหมมือนกัาาทํ ทำประกันให้พี่ตูนบุรีสลม,มก็ถ่ายรูปคู่พี่ตูนบุรีสลมแล้วส่งมาให้ผมนะงั้นผมจะบอกว่าต้นสิงหาวิลาวันเนี่ยคือหัวเรือฝั่งทนในยุคปี2 5 5 0นะครับและต้นเนี่ยเอาเรื่องไม่มีใครล้าย,ยุ่งกับเขานะในยุคของเขานะแต่ช่วงหลัง,ลงมาเนี่ยมันก็เขาก็วางมือของเขาแล้วเพราะว่าเขาเตรียมตัวที่จะพ้นโทษปล่อยตัวมางั้นคําว่าหัวเรือฝั่งทนเนี่ยในยุคแต่ละปีแต่ละปศเนี่ยมันมีขายใหญ่แต่ละที่ มันไม่มีไม่มีคนเดียวไม่มีใครนะใหญ่เก่งขับฟ้าตลอดไม่ใช่นะมันเป็นยุคของใครของมันและผมจะพูดให้เคลียร์เลยว่าทําไมคุกผู้ใหญ่คุกผู้ชายอ่ะจะต้องมีขาใหญ่มีคนมีหน้ามีตาทางสังคมคนคุกเพราะอะไรนะฮะโลกในเรือนจําโลกสนธยาแบบเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งโลกที่เหมือนโลกข้างนอกสังเกตไหมข้างนอกคนเราอยากเด่นอยากดังเป็นศิลปินดาราเพื่ออะไรพอมันเด่นมันดังมันก็จะมีผลประโยชน์เข้ามาหาเขา เช่นเดียวกันโลกในคุกเนี่ยเราก็อยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเพราะว่าผลประโยชน์ในสังคมคนคุกมันก็จะเข้ามาหาเราเพื่อความอยู่รอดแต่วิถีของคนคุกเนี่ยมันอาจจะเป็นวิถีของสิ่งชั่วร้ายวิถีที่ไม่ดีวิถีของการเกเรแห่งการทะเลาะวิวาทแห่งการทรออาํา,าทสิ่งไม่ดีแต่มันก็มีตัวตนนะครับพอมีตัวตนทุกๆอย่างมันก็จะสบายขึ้นมันก็เหมือนกับเราอยากมีตัวตนข้างนอกทาโซเชียลเล่เน YouTube อยากเด่นอยากดังเพราะอะไรเพราะเราจะได้ผลประโยชน์ทางด้านการเงินเข้ามาหาเราบ้าง ผลประโยชน์ทางด้านสังคมมหาเราบ้างอะไรพวกนี้ฮะงั้นโลกในเรือนจํากับโลกข้างนอกเนี่ยมันมีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าวิธีการข้างในกับโลกข้างนอกมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขอบคุณมากสาหรับคลิปวิดีโอนี้ได้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับขอบคุณมากครับ